าเสียงด้วยนโยบายนี้เราก็เอานโยบายนี้แปลเป็นร่างพระราชบัญญัติส่งเข้าไปในสภาและอีกตัวนึงก็คือยกเลิกเกณฑ์ทหารแบบบังคับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปในสภาแล้วเช่นกันนี่คือความมุ่งมั่นที่เราทำให้ประชาชนเห็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ยังยึดมั่นกับนโยบายที่เราใช้หาเสียงแปลนโยบายพวกนั้นเป็นพ.ร.บ.แล้วก็เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับ1ปีที่ผ่านมาของพรรคอนาคตใหม่พวกเราเดินทางมาถึงทุกวันนี้มีทั้งคำเยาะเย้ยคำเสียดสีมีทั้งคำดูถูกดูแคลนจากฝ่ายตรงข้ามแต่ขณะเดียวกันก็มีกำลังใจมีดอกไม้มีรอยยิ้มมีการจับไม้จับมือจากผู้ที่สนับสนุนพวกเราเช่นกันกำลังใจและความสนับสนุนของทุกท่านเป็นสิ่งที่ค้ำจุนเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราแกนนำพรรคอนาคตใหม่ผู้ปฏิบัติการพรรคอนาคตใหม่และทีมพรรคอนาคตใหม่ทุกคนยืนหยัดและก้าวเดินไปอย่างมั่นคงในโอกาสนี้ครบรอบ1ปีนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมสนับสนุนพวกเรามานะครับดังนั้นขอใช้โอกาสนี้นะครับขอปรบมือให้ทุกท่านสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในจังหวัดนครนายกทุกท่านครับนอกจากนี้นะครับทีมงานพรรคอนาคตใหม่ในจังหวัดนครนายกขอเสียงปรบมือให้พวกเขาด้วยครับพวกเขาก็ทำงานมาอย่างหนักแน่นนะครับ